กรุงเทพตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจบริการโลจิสติกครบวงจรเปิดตัวโครงการบางกอกพอร์ตเซ็นเตอร์พร้อมร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อวิเคราะห์สถานการณ์และเทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกในอนาคตจัดงานเปิดตัวโครงการบางกอกพอร์ตเซ็นเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของท่าเรือกรุงเทพให้เข้าใจง่ายขึ้นภายใต้แนวคิดชีวิตดีๆเริ่มต้นที่ท่าเรือกรุงเทพเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าท่าเรือกรุงเทพในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นพร้อมปรับปรุงฐานลูกค้าและเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกแบบไร้รอยต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและขยายโอกาสพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokportcenter.com หรือช่องทาง Facebook Bangkok Port Centerโครงการนี้เรียกว่า Bangkok Port Center นะครับก็เป็นโครงการหลักๆที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยท่าเรือกรุงเทพนะครับก็ที่จะเซตในเรื่องของตัวรูปแบบนะครับที่เป็น Marketplace ที่จะเชื่อมโยงนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเนี่ยให้อยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะครับและเราเองก็จะมีบัวชั่วนะครับที่ทางทุกท่านจะสามารถเนี่ยเข้าไปชมนะครับผ่านทั้งเว็บไซต์นะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็ผ่านทาง Facebook เพื่อที่จะเห็นบริการตัวสินค้าต่างๆที่ได้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นครับต้องเรียนครับ Bangkok Port Center เนี่ยเป็นโครงการที่เราเริ่มใหม่ที่เราเองเนี่ยอยากจะมองในว่าจุดของท่าเรือกรุงเทพเราซึ่งเป็นจุดทั้งนำเข้าส่งออกเราเห็นสินค้าที่มีการเข้าออกทั้งนำเข้าในนำเข้าแล้วก็ส่งออกระหว่างประเทศเอาสินค้าดังกล่าวเนี่ยมาวางขายอยู่ในรูปของตัวเป็นแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่างของผู้ซื้อผู้ขายนะครับเพื่อที่จะให้สินค้านี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนองนะครับการใช้กับทางท่านที่จะประสงค์ที่จะซื้อสินค้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับต้องเรียนครับว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดในแง่ของการบริการให้การขนส่งสินค้าเนี่ยไปด้วยความรวดเร็วขึ้นนะครับมีต้นทุนที่ประหยัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนแต่ต่อไป Next Step เราก็คงจะต้องเชื่อมโยงนะครับกับผู้ที่ทำแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้แพลตฟอร์มดังกล่าวของท่าเรือสามารถที่เรียกว่าให้เข้าถึงนะครับกับผู้ใช้เนี่ยบริการมากขึ้นให้มีการขนส่งเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นและเชื่อมโยงกับผู้พัฒนานะครับในแพลตฟอร์มดังกล่าวและที่สำคัญก็เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจโลจิสติกต่างๆนะครับของภาครัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีช่องทางอีกได้เยอะครับก็ช่องทางต้องเรียนครับว่าเราเองเนี่ยครับเป็นลักษณะของรูปแบบที่เป็นเวอร์ชวลที่สามารถไปทดลองใช้เข้าสู่ได้ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokportcenter.com นะครับผ่านตัว YouTube ผ่าน Facebook ครับก็ไปลองใช้ตัวนี้แล้วเราเองก็จะเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้บริการได้มากขึ้นและสำคัญคือเราต้องเชื่อมนะครับกับแพลตฟอร์มนะครับที่ของภาคเอกชนที่ทำงานด้านนี้เพื่อให้สินค้าเนี่ยหลากหลายและที่สำคัญคือนะครับผู้ซื้อได้มีช่องทางในการเลือกสินค้าใหม่ๆนะครับซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยในราคาที่ถูกลงรวดเร็วยิ่งขึ้นครับต้องเรียนครับว่าปกติเนี่ยทางกรุงเทพเราเนี่ยเราเป็นผู้เรียกว่านำเข้าส่งออกสินค้าคือเป็นท่าเรือพอเป็นเพียงแค่ท่าเรือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับท่าเรือสิ่งที่เราต้องการทำนี้คือเราการยกระดับว่าเราไม่ได้เป็นแค่เป็นท่าเรือแต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคธุรกิจโลจิสติกเนี่ยทั้งระบบเรานำผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคโลจิสติกทั้งระบบเนี่ยมาเชื่อมโยงกันในผ่านแพลตฟอร์มนี้ต้องเรียนครับว่าการท่าเรือไม่ได้เป็นคู่แข่งใครแต่เราเองจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงทุกคนนี้เข้ามาและเพื่อให้เกิดการบริการเนี่ยสองเรื่องรวดเร็วต้นทุนที่ถูกนะครับได้สินค้าที่ตรงใจครับWe'll be right back.